ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่19แล้วนะครับในช่วงเปิดหัวรายการเป็นประจำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรามีข่าวคราวหรือว่ามีเกร็ดเล็กๆนะที่อยากจะช่วยเสริมเข้าทำนองรู้ไว้ใช่ว่าเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้มีความสลักสำคัญอะไรนะครับทุกวันที่19พฤศจิกายนของทุกปีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญนะเห็นรูปอาจจะแอบอมยิ้มนะครับวันนี้เป็นวันสุขาโลกครับนะเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2556นะครับก็ทางสำนักข่าว AP สหรัฐอเมริกานะครับที่ประชุมของสมัชชาประชาชาติได้มีมติกำหนดให้ทุกวันที่19พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสุขาโลกครับเพื่อเน้นย้ำแสดงให้เห็นถึงนะชะตากรรมของผู้คนถึง 2.5 พันล้านคนที่ยังไม่มีห้องน้ำขั้นพื้นฐานใช้ฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะครับนะอันนี้จึงเป็นเหตุและที่มานะครับบางคนก็อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เหมือนกับเป็นเชิงประชดประชันนะครับเชื่อหรือไม่นะครับว่าในบรรดาประชากรโลก 7,000 ล้านคนเนี่ยมีถึง 6,000 ล้านคนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้แต่ทว่ามีเพียง 4.5 พันล้านคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงในเรื่องของห้องสุขาครับแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะหลายพื้นที่นะคะถ้าพูดถึงห้องน้ำนะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญแต่ว่าหลายพื้นที่เองเนี่ยสุขาอนามัยนะหรือว่าห้องน้ำหรือว่าสุขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกสุขาสนับสนุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลมาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะฉะนั้นก็บอกว่าการที่ได้มีการจัดตั้งวันนี้เกิดขึ้นนะคะโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นนั้นอันดับแรกเลยคืออยากจะให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขาอนามัยนะคะสุขภาพที่ดีนะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเริ่มต้นมาจากคนสิงคโปร์นะที่ชื่อว่าแจ็คซิมหรือว่าได้ในนามว่ามิสเตอร์ทอยเลทนี่แหละเขาพยายามมากค่ะที่จะปรับปรุงการสุขอนามัยนะหรือว่าสุขาที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อที่จะให้เป็นรูปแบบที่มาตรฐานนะครับให้กับทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในเมืองในชุมชนในชนบทเองก็ตามนะคะฉะนั้นวันนี้นะความสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยที่เขารณรงค์กันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนใส่ใจถึงสุขอนามัยหรือว่าสุขาภิบาลนี่เองนะคะหนึ่งเลยเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของตัวเราเองสองเนี่ยการใช้ห้องน้ำบางครั้งเอาเฉพาะแค่ว่าในบ้านในครอบครัวเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกันฉะนั้นการดูแลว่าจะเป็นการทำความสะอาดนะคะพื้นหรือว่าเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในสุขอนามัยที่ดีหรือว่าสุขลักษณะที่ดีเพื่อส่งเสริมอนามัยของสมาชิกทุกๆคนในบ้านด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะคะต่อจิตสำนึกของทุกๆคนเวลาเราไปข้างนอกห้องน้ำข้างนอกสาธารณะเนี่ยล่ะเราบางทีเราสึกว่าเอ๊ะก็ฉันใช้เดี๋ยวใช้ส่งๆไปก็ได้เดี๋ยวคนอื่นมาใช้ต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปกดเดี๋ยวค่อยไปล้างกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็ส่งผลระยะยาวนะเขาบอกว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางทีตัวเราเองไม่เกิดขึ้นคนอื่นๆเกิดขึ้นแต่วันนึงมันอาจจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเองก็ได้ครับก็อันนี้จึงเป็นที่มานะครับถึงการรณรงค์ให้ความสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เชื่อหรือไม่นะครับว่าคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขาภิบาลที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีเนี่ยในแต่ละปีนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคนที่อุจจาระในที่โล่งเนี่ยจะส่งผลเยอะในเรื่องของโรคท้องร่วงนะครับและมีผู้ที่เสียชีวิตถึง 750,000 คนในแต่ละปีนะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่สำคัญก็คงไม่ได้และในแง่ของอานิสงส์สำหรับคนไทยก็คงอย่างในรายการก็มีการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งนะครับในเรื่องของเชิญชวนให้คนจัดสร้างซ่อมแซมทำนุบำรุงห้องน้ำเขาบอกว่าห้องน้ำเป็นสถานที่แห่งความสุขปลดเปลื้องซึ่งความทุกข์ฉะนั้นอานิสงส์ของพวกเราที่มีส่วนร่วมในการจัดสร้างหรือว่าซ่อมแซมเนี่ยก็จะส่งผลให้1ตัวเราเองนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งสภาวะแวดล้อมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำมาฝากกันครับเอาไปอีก1วันนะที่เราทุกคนน่าจะทราบไว้แหละบางคนอาจจะยิ้มอาจจะอุ้ย
ใช่หรอเป็นวันแบบนี้จริงๆหรอนรงจริงๆหรอแต่มันเป็นการส่งผลเรื่องของสุขภาพนะคะฉะนั้นอีกหนึ่งวันสำคัญนั่นเองก็ดูแลเริ่มต้นเนี่ยในครอบครัวก่อนละกันในบ้านที่อยู่อาศัยเราเนี่ยดูแลให้สะอาดให้ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นการป้องกันเชื้อโรคนะป้องกันสิ่งที่จะเดินทางเข้ามาสู่ร่างกายและไม่เกิดความเจ็บป่วยได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากทางเว็บไซต์กระปุก .com ครับแล้วก็ขอบคุณภาพประกอบด้วยนะคะจาก mcot.com แล้วก็ manager.co.th นั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่วันนี้จะฝากคุณผู้ชมเอาไว้นั่นคือคุณผู้ชมที่จะร่วมกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะครั้งนี้ต้องบอกว่ามีหลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะพอสมควรเลยนะคะเราจะไปบริจาคโลหิตกันค่ะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนั่นเองนะคะฉะนั้นนะใครที่ตั้งใจว่ารอบปีนี้นะคะยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดเลยหรือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะอยากที่จะบริจาคเลือดนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าลงทะเบียนกันได้เพราะว่าเรารับไม่จำกัดจำนวนไปพร้อมๆกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเราด้วยครับเนื้อสิ่งอื่นใดครับเราจะร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินของพวกเราทุกคนนะครับเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาที่กำลังจะมาถึงครับก็รีบโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ085 1293697แล้วก็0831997972นะใครกำลังกังวลนะว่าเอ๊ะฉันไม่เคยตรวจสุขภาพเลยยังเลยไม่รู้ว่าจะบริจาคเลือดได้ไหมนะคะในขั้นตอนนั้นมีความตั้งใจถ้าร่างกายเราแข็งแรงไม่ได้เจ็บป่วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานยาปฏิชีวนะต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้ไปเจอกันได้นะเพราะขั้นตอนแรกเขาจะมีการตรวจกันก่อนนะคะว่าคุณเองเนี่ยสามารถที่จะบริจาคเลือดได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็มีวิตามินบำรุงนะหรือว่าจะบอกวิธีขั้นตอนในการดูแลรักษาตัวเองกันก่อนแล้วเหมือนกับเขาจะช่วยมอนิเตอร์เรานะไปในตัวนะครับถ้าเรามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ร่วงรู้หรือแม้กระทั่งวันนี้ไปบริจาคและบริจาคได้ถ้าเลือดของเรามีความผิดปกติสมัยก่อนผมก็เป็นนะฮะก็คือไขมันในเลือดที่บริจาคเป็นนั้นสูงทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติก็จะมีหนังสือโทรมาแจ้งเตือนแม้กระทั่งน้องทีมงานที่เคยไปบริจาคด้วยกันก็มีการส่งจดหมายมาบอกกล่าวว่าโลหิตเนี่ยมีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษก็ควรจะไปทำการตรวจเช็คอันนี้แหละเป็นสิ่งละอันพละน้อยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือในเรื่องของอานิสงส์ของการที่จะช่วยเหลือชีวิตคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังมีปัญหาสุขภาพนะจะเจอกัน 9:00 น.วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเลี่ยงเครื่องดองของเมาอย่างน้อย24ชั่วโมงและอาหารเช้าทานมาให้อิ่มนะหลีกเลี่ยงของมันนะเจอกันครับส่วนคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะสอบถามรายละเอียดก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้หรือว่าติดตามกันใน Facebook Fanpage ของเราได้นะ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบอาชีพบอกเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของการเรียนอะไรอยู่ตั้งใจจะเรียนหรือว่าสอบเข้านะคณะอะไรนะหรือว่าสาขาอะไรจะเรียนก็บอกกล่าวเข้ามาก็แล้วกันยิ่งส่งเข้ามาครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะส่วนใครจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494อันที่ขึ้นตรงด้านหน้าแบบนี้ก็จะได้พูดคุยกันถึงการลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2558จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน12ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานพยายามต่อสายหาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีนะโดยเฉพาะคนทำธุรกิจการค้าหาให้เจอครับพ่วงไปกับเขาด้วยนะคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าเรามันจะส่งผลให้งานที่ทำเนี่ยมันก้าวกระโดดแต่เงินทองอย่าโลภครับระวังไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขสีเทาๆก้ำกึ่งหัวใจวันนี้คนที่รอหรือเพียรพยานมานานมีโอกาสได้สัญญาณที่ดีขึ้น
สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหาคอนเนคชั่นดีๆนะครับเสริมให้มีคนอุปถัมภ์สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีอำนาจต่อรองคนรอบข้างพร้อมให้การสนับสนุนผมหมายถึงเรื่องของงานสภาพคล่องก็ถ่ายดีครับมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ด้วยความชอบธรรมมีเพียงเรื่องของหัวใจวันนี้ชาวราศีกุมไม่เด่นคนที่มีปัญหาเนี่ยให้เข้าทางผู้ใหญ่นะครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีกุมค่ะเสริมเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้ในเรื่องของการทำงานเป็นหมู่คณะนะครับคณะทำงานก็ดีหรือแม้กระทั่งการทำงานสอดประสานเป็นทีมจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่านะครับการทำงานแบบเป็นศิลปินเดี่ยวแต่เรื่องเงินทองพึ่งพาตัวเองก่อนกลับด้านกันเลยนะงานให้เกี่ยวกับคนเยอะๆส่วนการเงินการลงทุนอย่าไปเกี่ยวข้องกับใครพึ่งแล้วเหนื่อยใจครับเช่นเดียวกับความรักวันนี้ถ้าไม่ห่างไกลก็มีปากเสียงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอีกหนึ่งราศีที่เน้นเรื่องของชีวิตความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่ารวมศูนย์นะครับอย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองหากมีภารกิจต้องหาคนช่วยนะครับวันนี้คุณทำเองได้ไม่หมดหรอกครับส่วนเงินทองก็ต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีวันนี้หวังลูกฟลุกไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยไม่มีนะครับความรักหัวใจวันนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆวันนี้ดูกระชุ่มกระชวยครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะพองถ่ายหาคนช่วยเสริมในเรื่องของบริวารกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้เรื่องงานอย่าติดต่อเองอย่าชนเองนะครับหาคนกลางเหมาะสำหรับการอยู่เบื้องหลังไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนเงินทองการบริหารความเสี่ยงสำคัญที่สุดอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้ผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะหาคนซัพพอร์ตนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้คนที่ประสบปัญหาในเรื่องของการทำงานอยากให้มองด้านดีนะครับ1เลยคนแย่กับเราก็มีอีกเยอะ2ต้องรู้จักใช้สิ่งที่เรามีทรัพยากรที่ยังอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ล้อกับเรื่องของงานนะครับ play safe นะอะไรที่ไม่แน่ใจให้หยุดให้ชะลอแต่ความรักหัวใจกลับกันเลยฮะวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้วนเวียนกับเรื่องราวเดิมๆนะอาจจะกลับไปที่ทำงานเก่าก็ได้จะเจอนายเดิมนะมิตรเก่าสหายที่เคยทำงานร่วมกันส่วนเงินทองทายดีครับสิ่งที่ลงทุนลงแรงเริ่มจะผลิดอกออกผลความรักหัวใจเวลามีปัญหาให้ถอยมาตั้งหลักรอให้ทุกอย่างมันเย็นก่อนแล้วค่อยกลับไปว่ากันใหม่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้หลายราศีนะครับที่เน้นในเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับชาวราศีกรกฎวันนี้คือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องเชื่อมั่นก่อนนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จไม่ว่ามีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ผ่านพ้นทัศนคติสำคัญที่สุดแต่เรื่องเงินทองให้เผื่อใจครับโดยเฉพาะการถูกเบียดเบียนเบียดบังโดยเฉพาะคนใกล้ตัวปฏิเสธลำบากครับแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังไงก็ต้องเสียสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในส่วนของงานเนี่ยดูทุกอย่างให้รอบด้านนะครับในเรื่องของเงื่อนไขการทำงานประเภทต่างๆนะวันนี้เหมือนจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เหนี่ยวรั้ง
ไม่ทำให้เราขยับขยายทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาส่วนเงินทองถึงจะไม่ได้มีเหลือเฟือแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องนะครับความรักหัวใจเวลามีปัญหาอะไรเคลียร์เลยฮะอย่าปล่อยให้ข้ามวันหาโอกาสปรับความเข้าใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของงานผ่านแต่คนไม่ผ่านนะครับอย่ามุ่งแต่ความสำเร็จจนละเลยความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างการมีสินน้ำใจวันนี้เล็กน้อยก็ยังดีนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบไม่เป็นภาระใครแต่หัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่ให้ระวังเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ต้องบริหารความขัดแย้งให้ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากต้องเคารพสิทธิส่วนตัวของคนอื่นไม่ใช่ใครคิดต่างจากเราผิดหมดเพราะคนเราไม่เหมือนกันจึงคิดต่างกันส่วนเงินทองยังพอมีเกณฑ์ที่จะหารายได้เสริมนะครับโดยเฉพาะการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้พยายามทำในสิ่งที่แตกต่างทำเซอร์ไพรส์นะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะบริหารความขัดแย้งนะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอนเงินราศีต่อไปนะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญานะในส่วนของงานนะครับก่อนจะลงนามในเอกสารสำคัญอ่านทุกอย่างให้ครบถ้วนสภาพคล่องก็ต้องบอกไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้แล้วถึงกำหนดจะชำระวันนี้เผื่อใจครับเลื่อนไม่ครบติดต่อไม่ได้เป็นไปได้ทั้งหมดและถ้ามีใครมาขอหยิบยืมในวันนี้ใจแข็งให้ปฏิเสธหัวใจยังมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวถึงจะมีสิ่งเร้าสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีธนูค่ะความจริงก็คือทุกเรื่องสีแดงแบบนี้ครับเสริมภาพใหญ่ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะแล้วก็ท่านไหนที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 4:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครจะพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันเลยวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดคำถามนะคะลงทะเบียนเข้ามาให้ชัดเจน1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ